พระพุทธเจ้าเมื่อสำเร็จแล้วเกิดมีความเบื่อหน่ายต่อโลกไม่อยากอยู่กับโลกไม่อยากโปรดโลกแต่พระองค์หาได้เป็นเช่นนั้นไหมเมื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในบางตอนต้นแรกนั้นมาพิจารณาว่าธรรมะที่ตรัสรู้นี้มันเป็นของละเอียดสุขุมอยากที่เวไนสัจจะพึงรู้เห็นตามได้บางครั้งก็รู้สึกว่าท้อแท้ในพระไทยไม่อยากจะแสดงกลัวจะไม่มีผู้รู้ทันหรือรู้ตามจนกระทั่งมีผู้กล่าวว่ามีเท้ามหาพรหมลงมาอาราธนาให้พระองค์ทรงแสดงธรรมความจริงเท้ามหาพรหมที่มาอาราธนานั้นก็คือพรหมวิหารที่อยู่ในพระไทยของพระองค์นั่นเองมากระตุ้นเตือนให้พระองค์รู้สึกสำนึกในจารีตประเพณีของผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในบรรดาเวไนยสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์ตัดสินพระทัยแสดงพระธรรมเทศนาแก่เวไนยสัตว์คุณธรรมข้อนั้นจึงได้ชื่อว่าพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ข้อหนึ่งในบรรดาพระคุณทั้ง3ประการแล้วพระองค์ก็ทรงทำประโยชน์แก่โลกอย่างกว้างขวางจนสามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในชมพูทวีปแผ่ขยายกว้างขวางมาสู่เมืองไทยเราเราได้รับเป็นศาสนทายาทประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะข้าที่พระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีได้เบื่อหน่ายต่อการที่จะทำประโยชน์แก่โลกนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมหรือมีความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นจึงไม่มีทางที่จะเบื่อหน่ายต่อโลกแต่ไม่ยึดถือโลกด้วยอำนาจของกิเลสจะมีก็มีแต่ความเมตตามีความหวังดีเห็นอย่างหัวหน้าคณะของท่านได้ชักชวนกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมรับการอบรมสมาธิอยู่ก็เพราะแต่ละท่านมีภูมิจิตภูมิธรรมที่จะต้องทำประโยชน์แก่ตนเองและชาวโลกตามสมควรอันนี้คือวิถีความรู้สึกภายในจิตของผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะพูดให้ชัดๆลงไปถ้าหากสมมติว่าพ่อบ้านนั่งสมาธิภาวนาเป็นมีภูมิจิตภูมิธรรมเมื่อนายต่อครอบครัวอยากจะหนีจากครอบครัวอันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องแม่บ้านภาวนาเป็นแล้วมีภูมิจิตภูมิธรรมเกิดเบื่อหน่ายต่อการที่จะทำกับข้าวกับปลาหุงข้าวหุงปลาให้ครอบครัวรับทานอันนั้นก็ไม่ชอบด้วยเหตุผลในเมื่อทำเป็นภาวนาเป็นรู้ธรรมเห็นธรรมมีภูมิจิตภูมิธรรมดีจะต้องมีความรู้สึกสำนึกในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบเป็นกิจวัตรประจำวันดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นนางกุลธิดาซึ่งเป็นลูกสาวของเศรษฐีแล้วก็เป็นพระโสดาบันตั้งแต่ยังเด็กบังเอิญเพราะผลกรรมบันดาลได้ไปเป็นภรรยาของนายพรานผู้จับสัตว์ป่ามาขายในท้องตลาดทั้งที่ท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันเวลาสามีของท่านจะเข้าป่าไปจับสัตว์ท่านก็เตรียมเสบียงอาหารให้เตรียมเครื่องมือให้แต่ภายในจิตของท่านไม่ได้นึกว่าให้เขาไปจับสัตว์มาให้ได้มากๆจนกระทั่งมีพระสังฆาหากาจารย์ตั้งเป็นปัญหากันขึ้นมาการที่พระโสดาบันไปทำเช่นนั้นจะไม่ผิดคุณธรรมของพระโสดาบันหรือพระอรรถกถาจารย์ก็แก้ว่าไม่ผิดเพราะท่านปฏิบัติตามหน้าที่ของความเป็นภรรยาที่ดีอันนี้คือเป็นคติตัวอย่างเพราะฉะนั้นผู้ใดสำเร็จคุณธรรม
แม้จะได้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติของตนหรือมีภูมิจิตภูมิธรรมตามสมควรก็ตามหรือได้เป็นอริยบุคคลอย่างที่ไม่มีใครรู้ก็ตามย่อมจะมีความตระหนักในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบอยู่เป็นอย่างดีจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเมื่อจิตใจตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองจิตจิตจำดำเนินไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมที่ถูกต้องจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยประการฉะนี้ตอนนี้ไปขอได้โปรดทำความสงบจิตพิจารณาธรรมที่ตนเคยรู้เคยเห็นมาแล้วการพิจารณาธรรมนั้นสิ่งใดที่เราพิจารณาแล้วทำให้เราเกิดผลเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาขอให้พิจารณาอันนั้นซ้ำๆซากๆบ่อยๆย้ำอยู่ที่ของเก่านั่นแหละอย่าไปเปลี่ยนเพื่อทำให้ชำนิชำนาญเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วภูมิจิตภูมิธรรมมันจะค่อยขยายวงกว้างออกไปเป็นลำดับลำดับถ้าจับโน่นวางนี่ไม่เป็นหลักฐานมั่นคงแล้วจิตของเราก็จะกลายเป็นจิตที่ยึดหลักหรือวิหามเครื่องอยู่ไม่แน่นอนการปฏิบัติก็จะไม่ประสบผลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นใครยึดหลักอะไรเป็นเครื่องปฏิบัติก็ยึดให้มั่นคงลงไปเราจะพิจารณาหลายหลายอย่างในเมื่อความรู้ความเห็นเกิดขึ้นก็อยู่ในลักษณะเดียวกันนั่นเองอยู่ในลักษณะแห่งความรู้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันเดียวกันนั้นเอาสิ่งสิ่งเดียวเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบ่อยๆเข้าเมื่อจิตมันรู้ซึ้งเห็นจริงในอย่างเดียวเท่านั้นมันก็ถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไปเองกิเลสตัณหามันก็ค่อยหมดไปเองเพราะฉะนั้นจงยึดหลักให้มั่นคงคือว่าเราสามารถที่จะทำได้ทุกอิริยาบถหลับตาก็ทำได้ลืมตาก็ทำได้นอนทำก็ทำได้ถ้าเราไม่นึกอะไรบริกรรมภาวนาในใจเราก็กำหนดไว้ที่ใจว่ารู้อะไรแล้วจะตามรู้ให้มันทันความคิดคิดอะไรขึ้นมารู้ทันรู้ให้ทันเราทำอะไรก็ให้มันทันการกระทำของเราคิดอะไรให้มันทันความคิดของเราพูดอะไรให้ทันความคำพูดของเราให้มีสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือการทำสมาธิไม่ต้องบริกรรมภาวนาอะไรก็ได้สำคัญอยู่ที่การทำสติเช่นอย่างท่านที่สอนว่านั่งหนอกินหนอเดินหนอยกหนอก้าวย่างหนออะไรพวกนั้นอันนี้คือการทำสติเป็นการปฏิบัติสมาธิอย่าเอาไปเถียงนั่นแหละคือการทำสติไปได้ในหลักมหาสติปัฏฐานที่ว่าก้าวไปก็รู้ถอยกลับก็รู้คู่เหยียดก็รู้แล้วก็นึกคิดอะไรก็รู้อยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนกันนั่นแหละอย่าไปเถียงกันให้มันลำบากการปฏิบัติถ้ามัวไปเถียงกันแล้วก็นักปฏิบัติศาสนาพุทธแทนที่จะช่วยกันทำความเจริญแล้วก็ไปทะเลาะกันเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรทำนองนี้อันนั้นมันเป็นวิธีการหรอกแต่ผลที่มันเกิดขึ้นภายในเราจะรู้จริงเห็นจริงนั่นมันเหมือนกันหมดและอีกอย่างหนึ่ง อาตมาก็ไม่เข้าข้างใครหรอกนะมีผู้กล่าวว่าสอนให้ทำจิตให้ว่างเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านคงจะเคยได้ยินใครปฏิบัติทำจิตให้ว่างเป็นมิจฉาทิฏฐิสอนคนให้ทำจิตให้ว่างก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้เราไม่ได้ตำหนิใครแต่ถ้าผู้สอนนั้นใช้คำว่าจงทำจิตให้ว่าง
แล้วท่านจะสำเร็จนิพพานในช่วงที่จิตว่างโดยไม่ชี้แจงเหตุผลอันนี้ก็ชวนให้ผู้ฟังเข้าใจผิดเหมือนกันแต่ความจริงนั้นนักภาวนานี่ถ้าจิตไม่ว่างแล้วภูมิธรรมจะไม่เกิดเช่นอย่างสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าอนิจจังคืออะไรเราที่นานจิตของเราเราบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาถ้าในขณะที่เรานึกว่าคืออะไร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 อยู่นั้นเราจะไม่รู้ว่าอนิจจังคืออะไรเมื่อจิตมันนึกอยากจะรู้จะเห็นปล่อยวางปุ๊บอยู่ในลักษณะที่ว่างพอว่างปุ๊บเมื่อไหร่แล้วคำว่าอนิจจังคืออะไรมันจึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนักทำสมาธินี่ถ้าไม่สามารถที่จะทำจิตให้ว่างเป็นหนึ่งได้เมื่อไหร่แล้วเราจะไม่เกิดภูมิความรู้ขึ้นมาอย่างน้อยก็ต้องมีอาการวูบว่างแล้วก็ว่างพักหนึ่งแล้วจึงจะเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาจะรู้อะไรก็ตามหากตราบใดยังมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่จะไม่มีทางรู้เห็นได้เลยนอกจากเราจะเดาคาดคะเนเอาเองความรู้จริงเห็นจริงจะไม่เกิดขึ้นอันนี้ขอให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าใครสามารถทำจิตให้ว่างได้นะเป็นดีที่สุดในขณะที่เราอยากรู้อยากเห็นอะไรนั้นเช่นอย่างสมมติว่าเราจะถามปัญหาตัวเองว่าสังขารคืออะไรก่อนที่เราจะรู้ว่าสังขารคืออะไรนี่เราจะต้องคิดหาเหตุผลซะก่อนว่าสังขารนี่มันคืออะไรมีลักษณะอย่างไรมีเท่าไหร่อะไรทํานองนี้ตามแบบปริยัติของเราทีนี้ในเมื่อเราพิจารณาค้นคว้าไปบางครั้งสังขารมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะอย่างนี้จึงเรียกว่าสังขารเพราะมันปรุงเพราะมันแต่งเพราะมันไม่มีทางที่จะยับยั้งในการที่ปรุงแต่งอะไรต่างๆเราคิดของเราไปอย่างนี้ในช่วงนั้นถ้ามันจะรู้จริงขึ้นมาแล้วจิตของเราจะวูบว่างไปสู่ความสงบว่างนิดหนึ่งแล้วมันจึงเกิดเป็นขึ้นมาพอว่างปุ๊บจิตนิ่งอยู่พักหนึ่งพอเกิดจิตไหวปุ๊บขึ้นมานิดหนึ่งจะรู้ทันทีว่าอาจจะมีคำตอบขึ้นมาว่าจิตจะสร้างข้าระตัวสังขารที่แท้จริงคือความปรุงของจิตมันจะบอกขึ้นไปจากนี้ใครเราบอกจิตของเราที่มันว่างนั่นแหละมันบอกขึ้นมามันเป็นภูมิรู้ภูมิธรรมที่เราอาศัยสัญญาหรืออะไรต่างๆที่พิจารณานั้นเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติเช่นอย่างเราจะพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกของเรานี่มันเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเราก็นึกเอาว่าเอาว่าเอาทีนี้เมื่อจิตมันจะรู้จริงขึ้นมาแล้วมันจะหยุดว่าหยุดนึกนิ่งความนิ่งของจิตคือความว่างพอว่างอยู่สักพักหนึ่งแล้วมันจึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาบางทีมันจะเกิดเป็นนิมิตให้มองเห็นเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดเน่าเปื่อยผุพังขึ้นมาบางทีมันจะรู้แต่เพียงแค่ว่าใจน้อมนึกรู้ขึ้นมาว่าเป็นจริงอย่างนั้นเท่านั้นแล้วแต่อุปนิสัยของท่านผู้ใดเราจะนั่นการปฏิบัติธรรมนี่เราจะไปเกณฑ์ให้ภูมิจิตภูมิใจนี่เดินไปแบบเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันก็ไม่ได้แม้แต่เพียงแค่ว่าผู้ที่ยังไม่เคยภาวนาไม่เคยทำสมาธิอาตมาเคยถามไอ้พวกที่เข้าโรงผ่าตัดโรงพยาบาลผ่าตัดที่ถูกวางยาสลบเคยถามเขาบางคนถามว่าในขณะที่ถูกวางยาสลบนั้นความรู้สึกมันไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่ทราบว่ามันไปอยู่ที่ไหนแต่บางคนเมื่อเขาจะบอกว่าในขณะที่ถูกวางยาสลบนั้นจิตมันมีอาการวูบ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 ไปแล้วก็ออกจากร่างไปลอยอยู่ต่างหากแล้วมันก็ส่งกระแสมารู้ว่าหมอก็ทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายของเรามันก็รู้อยู่ตลอดเวลาบางทีมันก็มองเห็นโครงกระดูกของตัวเองว่างั้นนี่มันพื้นฐานของจิตตั้งเดิมเนี่ยมันต่างกัน
อย่างบางท่านพอมาบริกรรมภาวนาเข้านิดหน่อยจิตสงบเกิดสว่างขึ้นก็รู้ธรรมเห็นธรรมไปอย่างสบายสบายบางท่านบริกรรมภาวนาทั้ง5-6ปีจิตไม่เคยสงบเป็นสมาธิก็มีแต่ก็เพราะอาศัยศรัทธาความเชื่อมั่นในการปฏิบัติก็ทำไปไม่หยุดหย่อนเราจะไปเกณฑ์ไม่ได้หรอกลักษณะสังเกตของการทำสมาธิเนี่ย ถ้าหากว่า เราทำสมาธิที่ถูกต้องหรือภูมิจิตที่มันเป็นสมาธิที่มันถูกต้องนั้นจะมีลักษณะบ่งบอกว่าสมาธิจะต้องทำกายให้เบาทำจิตให้เบาเบาจนกระทั่งบางครั้งไม่รู้สึกว่าเรามีกายนี่ลักษณะของสมาธิที่ถูกต้องแล้วเมื่อเลิกปฏิบัติคือออกจากสมาธิมาแล้วก็ทำให้กายเบาตลอดเวลาแม้แต่ลุกจากที่นั่งเนี่ยอาการเหน็บชาหรืออะไรต่างๆจะไม่ปรากฏพอจิตออกจากสมาธิลืมตาขึ้นตรงขึ้นมาแล้วก็ลุกเดินไปได้เลยไม่ต้องมาดัดแข้งดัดขาอันนี้คือสมาธิที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องทีนี้สมังอย่างพอลืมตาขึ้นออกจากที่นั่งปฏิบัติแล้วบางท่านถึงกับนอนให้คนอื่นนวดเส้นนวดเอ็นก่อนอันนี้ไม่ถูกต้องแน่สมาธิแบบนี้คล้ายๆกับว่ามีอำนาจอะไรสักอย่างหนึ่งบังคับจะเรียกว่าอำนาจสะกดจิตก็ได้คือการสะกดจิตนั้นมันมีหลายอย่างสะกดด้วยอำนาจคาถาอาคมคำบริกรรมภาวนาก็มีอย่างคนที่ปลุกพระเนี่ยพอพระใส่มือแล้วก็ภาวนานมาพระธาตุนมาพระธาตุเดี๋ยวก็สั่นขึ้นนี่ถูกอำนาจสะกดจิตแล้วอำนาจอะไรอำนาจคาถาบริกรรมภาวนาคาถาในทางไสยศาสตร์บางอย่างบริกรรมภาวนาแล้วมันจะทำให้เกิดปีติอย่างแรงอาการสั่นนั่นคืออาการปีติทีนี้ปีติมันเกิดขึ้นอย่างแรงอย่างไม่มีขอบเขตมันก็มีอำนาจบังคับจิตของเราบางทีบังคับจิตของเราให้ไปดูโน่นดูนี่อะไรที่ไหนต่างๆในทำนองนั้นถ้าใครทำได้ก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าอย่าไปหลงแต่มันรู้เท่า ใครมีปัญหาสงสัยอีกไหมเวลามาพบกันอย่างนี้ก็ถามแก้ได้ก็จะแก้ไม่แก้แก้ไม่ได้ก็สอฝากเอาไว้ให้ผู้ถามไปแก้เอาเองอัปปนาสมาธิกับอัปปนาฌานต่างกันยังไงอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานโดยลักษณะความสัมผัสในทางจิตแล้วเหมือนกันแต่อัปปนาฌานนั้นมันมีลักษณะของความสงบของจิตที่ไม่ได้เดินตามลักษณะองค์ฌานเดี๋ยวก็ผูกภาวนาแล้วจิตมันสงบวูบลงไปมันข้ามขั้นเป็นฌานที่ข้ามขั้นไม่ได้เดินไปตามลำดับลักษณะของการเข้าฌานนี่จะต้องเข้าไปตั้งแต่ฌานขั้นที่1ที่2ที่3ที่4ฌานขั้นที่4นั่นน่ะคืออัปปนาสมาธิอัปปนาฌานแต่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานนั้นมันเป็นฌานที่ไม่ประกอบด้วยองค์ไม่ได้ผ่านองค์ของฌานมาจึงอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเรียกได้กันเพียงแค่อัปปนาสมาธิทีนี้อัปปนาฌานนั้นก็คืออัปปนาสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ผ่านองค์ฌานมาโดยลำดับตั้งแต่วิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาฌานที่1มีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาอยู่พร้อมฌานที่2วิตกวิจารหายไปยังเหลือแต่ปีติกับสุขเอกัคคตาฌานขั้นที่3ปีติหายเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาฌานขั้นที่4สุขหายเหลือแต่เอกัคคตากับอุเบกขา
แล้วก็เข้าไปสู่ฌานขั้นที่4เรียกว่าอัปปนาเรียกว่าถ้าจะว่าโดยสมาธิก็เป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิที่ผ่านองค์ฌานมาเรียกว่าอัปปนาฌานทีนี้อัปปนาสมาธิที่ไม่ได้ผ่านองค์ฌานเรียกว่าอัปปนาสมาธิเฉยที่ว่าวูบนั่นคือผวังใช่ป่ะครับใช่วูบคือช่วงว่างของจิตอย่างเราภาวนาพุทโธ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 แล้วพอจิตทำท่าจะสงบพอมันพุทโธพุทโธพุทโธจิตเข้าอยู่กับพุทโธแล้วระหว่างที่จิตมันจะปล่อยพุทโธนี่ไปถึงจุดที่สงบนิ่งช่วงกลางนี่มันว่างความว่างนี่เรียกว่าผวังทีนี้ผวังคือการก้าวลงของจิตในเมื่อจิตตกผวังวูบลงไปพอวูบนิ่งถ้านิ่งแล้วไม่มีลักษณะของความสว่างคือความพร้อมของจิตไม่พร้อมที่จะตื่นก็เป็นการหลับไปอย่างธรรมดาเช่นอย่างวูบลงไปแล้วหลับมืดไปเลยไม่รู้เรื่องอะไรทีนี้พอวูบลงไปนิ่งพักเกิดสว่างปล้องขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิแบบฟลุกๆแต่ว่าใครทำได้ก็ดีทำมามากๆหลายๆครั้งหลายหนแล้วมันก็ค่อยชำนาญขึ้นแล้วมันก็จะติดต่อกันเองอันนี้เรากำหนดตอนระหว่างกลางนี่ไม่ได้ตั้งแต่วิจารกับอัปปนาสมาธิเนี่ยช่วงนี้มันว่างเรากำหนดไม่ได้ว่าจิตของเรานี่มันผ่านอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสมาธิอันนี้เราเรียกได้แต่อัปปนาสมาธิเฉยๆผวังมีกี่ชนิดครับผวังนี่ตามในคัมภีร์พระอภิธรรมท่านเขียนไว้มากมายถ้าเกิดจะขอออกตัวว่าไม่เคยท่องจำเพราะฉะนั้นจึงไม่ขอตอบผวังขจรณะผวังอะไรต่ออะไรทั้งว่าของท่านไว้ มีมากมายก็เคยอ่านผ่านๆเหมือนกันสำหรับผู้ที่จะจดจำเอาไปเป็นคู่มือในการพูดการสนทนาก็ได้โปรดเปิดตำราของพระอภิธรรมแล้วท่องจำเอาจิตสภาพที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่วในเมื่อผู้ภาวนามาทำจิตให้เกิดมีสติสัมปชัญญะสามารถประคับประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้จิตที่ประกอบด้วยสติเป็นตัวเจตสิกหรือคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตสิ่งนั้นเป็นเจตสิกตามหลักวิชาท่านก็บอกว่าธรรมที่ประกอบกับจิตเรียกว่าเจตสิกอันนี้หมายถึงว่าคุณธรรมที่เราบำเพ็ญให้เกิดขึ้นเป็นเครื่องอาศัยของจิตที่เรียกว่าเป็นคุณธรรมนั่นเช่นอย่างความรู้สึกในกุศลตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเจตสิกอันหนึ่งความรู้สึกในอกุศลตลอดเวลาก็เป็นเจตสิกอันหนึ่งเช่นอย่างจิตของเรานี่มันหนักไปในความโลภความโกรธความหลงยกตัวอย่างเช่นอย่างความโกรธเนี่ยในเมื่อมันกระทบปังเข้าไปบางครั้งเราไม่อยากโกรธเลยแต่มันก็โกรธมันก็อดโกรธไม่ได้สิ่งใดที่สามารถอำนาจที่จะปฏิวัติจิตของเราให้ไปสู่ความเป็นตามอำนาจของเขาอันนั้นเรียกว่าเจตสิกคือธรรมที่ประกอบกับจิตเช่นจิตมีสติจิตมีสัมปชัญญะจิตมีสมาธิจิตมีวิริยะมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิปัญญาซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปเองโดยธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเรียกว่าเจตสิกทั้งนั้นเช่นอย่างตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้น
เป็นเจตสิกอันนั้นไม่ถูกสิ่งที่เป็นผลเกิดจากความดีคือการปฏิบัตินี่เช่นอย่างกายเป็นเครื่องรู้ของจิตในเมื่อจิตรู้แจ้งเห็นจริงในกายเกิดมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นมาแล้วก็มีปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาสติปัญญาอันนี้เป็นเจตสิก ที่นักธรรมะถกเถียงกันหรือสนทนากัน ส่วนมากนั้นมักจะหนักไปในทางภูมิรู้ภูมิรู้ด้วยปัญญาที่เราทรงจำด้วยสติปัญญาที่เราทรงจำหรือด้วยสัญญาที่เราทรงจำมาสำหรับในแง่การปฏิบัตินั้นเรามุ่งที่จะพูดกันในแง่ประสบการณ์ถ้าหากสมมติว่าจิตมีความสัมผัสในเรื่องการรู้ธรรมเห็นธรรมนั้นมีลักษณะอย่างไรหรือจิตเป็นสมาธิมีลักษณะอย่างไรก่อนที่จิตจะรู้ธรรมมีลักษณะอย่างไรจิตรู้พระไตรลักษณ์มีลักษณะอย่างไรอันนี้เป็นประสบการณ์แต่ถ้าพูดถึงว่าในปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรทางปริยัตินี่นักปฏิบัติโดยส่วนมากไม่ค่อยจะได้จดจำแม้แต่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งขอจะให้ออกพระนามของท่านเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เหนือบางทีท่านก็ถามว่าธรรมะที่เกิดกับใจแม้ว่าเราจะไม่รู้ชื่อของธรรมะนั้นแต่ธรรมะนั้นสามารถทำจิตให้สงบสว่างรู้จริงเห็นจริงได้อยู่จะถือว่าเป็นการใช้ได้หรือไม่อันนี้เป็นคำถามของท่านผู้หนึ่งซึ่งขอสงวนนามทีนี้ธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติไม่รู้จักชื่อของธรรมะแต่ก็สามารถที่ทำจิตให้สงบสว่างมีความเยือกเย็นรู้จริงเห็นจริงได้ธรรมะอันนั้นก็ถือว่าเป็นการใช้ได้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันเป็นธรรมชาติของการรู้จริงเห็นจริงในธรรมะชั้นสูงเช่นอย่างสมมติว่า มีใครสักคนหนึ่งยกสำรับกับข้าวนานาชนิดคือว่ากับข้าวมันมีหลายอย่างเขายกมาวางลงตรงหน้าเราเนี่ยเขาบอกว่าอาหารเหล่านี้รับทานได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายทั้งที่เราจักชื่ออาหารเหล่านั้นเรารับทานลงไปแล้วผลก็คือว่าทำให้เราอิ่มหายหิวแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเราจะยอมรับไหมว่าอาหารนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ใช่ได้อันนี้ข้อนี้ฉันใดธรรมะซึ่งเกิดกับจิตของผู้ปฏิบัติในระดับเหนือสมมติบัญญัตินั้นเราจะไม่มีชื่อเสียงที่จะเรียกชื่อธรรมะนั้นๆว่าอะไรมันมีแต่เพียงปรากฏการณ์ที่มีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นอย่างที่ยกหลักมาอ้างในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั้นมีแต่ยังกินจิสมุทยะธรรมังตะบันตังนิโรธธรรมันติมีแค่นั้นทีนี้ถ้าหากว่าจิตของผู้ปฏิบัติเนี่ยไปรู้ธรรมแล้วยังมีชื่อเรียกได้อยู่เนี่ยอันนั้นมันเน้นหนักไปในทางสัญญาความทรงจำมากกว่าความรู้จริงทีนี้สัญญามันละเอียดเราก็ไปเชื่อความคิดของตัวเองว่าอันนี้คือความรู้จริงแต่แท้ที่จริงนั่นความรู้จริงไม่มีชื่อถ้าหากว่าใครสามารถถอดจิตของตัวเองเนี่ยออกไปลอยเด่นอยู่บนอากาศแล้วจิตมองมาดูร่างกายของตัวเองเนี่ยเห็นร่างกายมันเน่าเปื่อยผุพังลงไปจนกระทั่งมองเห็นโครงกระดูกจนโครงกระดูกมันแหลกละเอียดลงไปไม่มีอะไรเหลื
โดยที่สุดแม่โลกที่มองเห็นอยู่เป็นที่อาศัยนี่ก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวทีนี้ถ้าใครทำจิตให้มีภูมิรู้ได้ถึงขนาดนี้แม้เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวก็ตามจะหายสงสัยในคำว่ายังกินจิตสมุทัยยะธัมมังสัพพะโรธธัมมันติทันที